ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสาธารณสุขและกระทรวงการคลังนะคะรวมหาแนวทางแก้กฎหมายค่ะเพื่อแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในสสสนะคะโดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเข้ามามีส่วนร่วมค่ะย้ำว่าต้องไม่กระทบกับการดูแลประชาชนนะคะหรือทำให้การจ่ายเงินล่าช้าขณะที่ที่ประชุมบอร์ดสปสช.ค่ะก็มีมตินะคะไม่รับนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเป็นเลขาธิการสปสช.คนใหม่ติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้กฎหมายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ก็ได้สร้างความสงสัยต่อสังคมว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ล่าสุดพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช.ที่มีหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมอยู่ด้วยโดยประเด็นหลักที่ต้องแก้ไขมี3เรื่องคือนิยามของกองทุนสสส.ผลประโยชน์ทับซ้อนและระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณแผ่นดินหลังแก้กฎหมายแล้วต้องไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีกซึ่งนอกจากกฎหมายสสส.ยังรวมถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ด้วยเพราะทั้งสองหน่วยงานมีปัญหาเดียวกันซึ่งระบุว่าต้องการแก้ไขทั้งหมดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะไม่กระทบกับการดูแลประชาชนหรือทำให้การจ่ายเงินล่าช้าล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผลโหวตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ทั้งหมด28เสียงมีมติ14ต่อ13เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่รับรองให้นายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญอดีตรักษาการเลขาธิการสปสช.เป็นเลขาธิการสปสช.คนใหม่เพราะฉะนั้นก็เป็น14 13 1ตัดทิ้งเรียบร้อยนะครับใครจะไปฟ้องใครยังไงชัดเจนนะฮะก็จบนะครับทีนี้กระบวนการต่อไปก็คือเราก็เสียใจที่ท่านประทีปไม่ได้ในวันนี้ก่อนหน้านี้ที่ประชุมให้นายแพทย์ประทีปแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารสปสช.หลังจากเข้ามารับตำแหน่งประเด็นสำคัญคือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาระบบการทำงานในสปสช.ลดระบบการทำงานแบบราชการลงเพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสปสช.ส่วนแนวทางหลักการบริหารหลักประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองตั้งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาการขาดทุนด้วยการดึงกลุ่มคนชั้นกลางและผู้ที่มีรายได้สูงให้ร่วมจ่ายเงินร่วมในระบบประกันสุขภาพประเด็นนี้ในที่ประชุมเกิดการโต้แย้งจำนวนมากผู้โต้แย้งส่วนใหญ่มองว่าการบริหารลักษณะนี้ทำได้ยากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากนี้จะให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสรรหาใหม่ส่วนนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญหมดสิทธิ์เข้ามาสมัครในตำแหน่งนี้อีกเก้ารายที่ชัดเจนของรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศ